อีกหนึ่งอาชีพเมื่อเอ่ยขึ้นมาเชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะนึกได้นะคะว่าน่าจะเป็นผู้ชายประกอบอาชีพนี้กันเป็นส่วนใหญ่ก็คืออาชีพคนขับรถบรรทุกแต่ที่จริงมีผู้หญิงที่ประกอบอาชีพนี้กันบ้างแล้วนะคะและบางคนทำมายาวนานไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะคุณวิภาปิ่นแก้วไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถบรรทุกที่เล่าให้ฟังถึงการปรับตัวและทักษะต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมรถขนาดใหญ่ๆด้วยติดตามจากรายงานค่ะการคลุมผ้าใบบนรถบรรทุกอย่างทะมัดทะแมงพี่มนคนขับรถบรรทุกวัย59ปีสภาพร่างกายยังแข็งแรงขึ้นลงรถบรรทุกได้อย่างคล่องแคล่วอาชีพนี้อาจไม่ใช่อาชีพในฝันของหลายคนเพราะต้องใช้ชีวิตกินนอนบนรถแต่สำหรับพี่มนเธอรักอาชีพนี้เพราะทำให้เธอมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 25,000 บาทสามารถเลี้ยงคนในครอบครัวถึง6ชีวิตแฟนก็ขับรถอะไรอย่างนี้แต่พอขับได้แล้วก็ขอแยกกันขับนี่ค่ะภาระมันก็เยอะมากมายเพราะตอนนั้นลูกก็ยังเล็กอยู่เรียนหนังสืออยู่อย่างเงี้ยพอลูกเติบโตขึ้นมาก็ยังทิ้งภาระตรงนั้นไม่ได้ก็มีหลานก็ต้องรับเลี้ยงอีกค่ะการควบคุมรถบรรทุกที่มีขนาดตัวรถยาวและใหญ่คนทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องยากเธอเผยเทคนิคการควบคุมรถและการเลี้ยวรถสิ่งสำคัญต้องมีสติเพื่อความปลอดภัยบนถนนกว่า20ปีในอาชีพนี้เธอเป็นผู้หญิงเพียงไม่กี่คนที่ทำอาชีพขับรถบรรทุกเธอสะท้อนว่าบางครั้งต้องเจอกับความท้าทายและคำดูถูกแต่เธอก็มุ่งมั่นทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเขาจะมองแล้วว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันเป็นยังไงมันต้องไม่ใช่คนดีแน่นอนนะถึงมาทำอาชีพนี้ได้เขาจะมองแล้วเนี่ยถึงชู้สาวแบบคิดไม่ดีอะพอเขาคิดอย่างนั้นมากเราดูสายตาเขาเราก็จะพูดโน้มไปอีกอย่างเป็นเพื่อนเขาหัวเราะใส่เขาอะไรเขาก็จะเลิกคิดกับเราจะติดเครื่องเมื่อกี้นี้เนาะอาชีพนี้นอกจากจะต้องมีทักษะและความอดทนต้องมีความสามารถขับรถบรรทุกให้เป็นทุกยี่ห้อและต้องเรียนรู้การดูแลรถและวิธีการซ่อมรถให้เป็นหากรถเสียต้องสามารถสื่อสารกับช่างซ่อมที่อู่ได้ว่ารถเสียต้องซ่อมอะไรเพื่อนำอะไรมาเปลี่ยนซ่อมนี่เป็นสิ่งที่เธอเรียนรู้และทำได้ต้องรู้ทุกชนิดไปในรถเลยค่ะถ้าสมมติว่ารายการเราไปเสียกลางทางเงี้ยมันห่างไกลจากบริษัท5-600 โลเงี้ยถ้าเราแจ้งซ่อมเขาผิดปุ๊บช่างก็จะเอาอะไรไปผิดก็ไม่สามารถซ่อมให้เราได้สินค้าก็ไปไม่ถึงลูกค้าแล้วการที่ช่างจะต้องตีกลับมาบริษัทมาเอาอะไรชิ้นนั้นอีกสาเหตุมันก็จะมาจากคนขับที่ว่าดูแลไม่ทั่วถึงวันนี้งานที่ได้รับมอบหมายต้องนำแร่จากจังหวัดนครสวรรค์ไปส่งที่จังหวัดสระบุรีเส้นทางนี้เป็นทางผ่านบ้านเธอไม่รีรอเพราะไม่ได้กลับบ้านนานหลายวันจึงขอแวะเพื่อกลับไปดูแลหลานๆและญาติที่ตามองไม่เห็นการแวะมาเจอหน้าหลานๆช่วยทำให้เธอมีพลังกลับไปทำงานต่เมื่อมาถึงบ้านยังช่วยทำความสะอาดบ้านทั้งงานในบ้านและนอกบ้านเธอทำได้ทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเพื่อความอยู่รอดพี่มนไม่เคยปฏิเสธงานเธอเลือกทำอาชีพนี้เพื่อนำเงินไปเลี้ยงดูครอบครัววิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน